ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีไนลอนไทยแลนด์นะคะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากซีรีส์อาทิตย์อัสดงหรือ After Dark ค่ะผมนะครับรับบทเป็นคิวครับค่ะพิกเลตนะคะรับบทเป็นระดาค่ะครับผมกรีนครับรับบทเป็นโบ๊ทครับสดงนะคะก็เป็นซีรีส์ที่จะเรียกว่าสยองขวัญแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีทั้งหมด4ตอนค่ะแต่ว่าทั้ง4ตอนนี้ก็จะเชื่อมโยงกันแต่ละตอนจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะสะท้อนสังคมในแต่ละแบบเรื่องแรกเป็นเชลล์ออนไลน์นะครับ EP 1ถึง EP 3ก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่สกุลเล่นเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นนางพยาบาลที่เขาค่อนข้างเสพติดแอปพลิเคชันเสพติดการแบบออกไปเจอผู้ชายแล้วก็แบบวันไนท์สแตนด์กันอะไรเงี้ยผู้ชายแปลกหน้าแล้วก็จนวันหนึ่งไปเจอคิวไปเจอไอ้ตัวเนี้ยที่แบบสร้างปัญหาให้เขาปัญหาที่มันมีปัญหาลี้ลับเกิดขึ้นมาว่าแบบเอ้ยทำไมมันเป็นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้วะอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามมาดูฮะว่าเขาจะจัดการกับปัญหาที่คิวสร้างขึ้นมาได้ยังไงค่ะก็เรื่องของหนูนะคะตอนที่2ชื่อเรื่องว่าบทเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยค่ะก็เป็นปัญหาของเรื่องแกปเจเนอเรชันนั่นแหละค่ะที่มันแตกต่างกันระหว่างหม่อมกับระดาในบทอะเราจะได้ยินคำพูดที่แบบผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆหน่อยนะเราก็จะได้ยินคำพูดที่แบบผู้ใหญ่ชอบพูดกับเรามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันเราถือว่าเราทัชได้ตรงนั้นอะใช่เป็นสิ่งที่เหมือนแบบทุกๆคนต้องเจอระดาก็จะเป็นตัวแทนของเด็กๆรุ่นเราแบบมันคำพูดของระดาที่สวนกลับไปมันก็จะเป็นแบบคำพูดในใจพวกเราอ่ะใช่เป็นเหมือนเราเป็นตัวแทนแล้วมันก็จะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับระดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเกนะผมก็เป็นเรื่องที่3นะครับผม EP 789นะครับผมชื่อตอนว่าช่องส่องผีครับผมก็ในเรื่องคร่าวๆเนี่ยก็คือทำรายการเกี่ยวกับล่าท้าผีอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ระหว่างทางที่เปิดรายการก็มีแบบว่าพวกคนมาคอมเมนต์นู่นนั่นนี่ส่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาทำให้เขาแบบมีความคิดที่จะทำนู่นทำนี่ต่อไปครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่4ครูมรณะเป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงที่เหมือนเขาค่อนข้างที่จะชอบการแกล้งแล้วก็บูลลี่คนก็จะสะท้อนสังคมในอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ EP สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น EP ที่สรุปเรื่องราวทุกอย่างเลยว่าทุกคนเนี่ยจะได้มาเจอกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกเรื่องราวมันถึงได้เกิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆคนดูอาจจะยังงงอยู่เพราะว่าไทม์ไลน์ของเรื่องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบสลับกันแล้วเราจะรู้เองแหละว่าแบบว่าอ๋อจริงๆเรื่อง1เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องที่2นะตามที่จริงๆต้องเรียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับซีรีส์ประเทศไทยเลยล่ะค่ะหนูว่าจริงการเตรียมตัวเนี่ยเราเตรียมตัวกันได้เรียกได้ว่าเบื้องต้นดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมตัวไปมันก็มีเหมือนกันไม่ได้เตรียมใจว่าจะไปเจอหนอนเจอเลือดเจอความเละเจอฝุ่นเจออะไรเละเทะอะไรเงี้ยอย่างของหนูเองเนี่ยก็จริงๆด้วยบทบาทของระดาเองค่ะมันก็เป็นบทบาทที่ปกติหนูไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้อยู่แล้วค่ะปกติพี่เล็กจะเล่นรักใสๆอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้มันเป็นซีรีส์สยองขวัญซึ่งแบบตอนแรกที่อ่านบทเรารู้สึกชอบแล้วก็อยากเล่นเลยพอรู้สึกว่าเราไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยด้วยบทอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบแหวกแนวแล้วก็โตขึ้นแล้วก็มีซีนอีโรติกหลายอย่างมากบวกกับอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมทั้งตัวแล้วเตรียมใจแล้วก็เราต้องแบบหนูเวิร์กช็อปหนักมากๆเลยกับซีรีส์เรื่องนี้ของกรีนก็ไปเป็นโลนเป็นหอพักร้างซึ่งหลังจริงๆไม่มีใครอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ครับผมก็ตอนไปถ่ายทำเนี่ยก็เหมือนแบบว่ามีจังหวะนึงที่อยู่ดีก็มีเสียงรถของเล่นดังขึ้นมากลางวันเป็นตอนกลางวันด้วยซึ่งเป็นจังหวะที่แบบตอนนั้นขึ้นชั้น4แล้วบริเวณนั้นคือไม่มีเด็กเลยคือตอนนั้นน่ะมีแค่กรีนมีพี่เบนแล้วก็มีพี่ทีมงานอยู่แค่3คนตอนแรกตอนที่ได้ยินน่ะก็ไม่มีใครพูดเพราะเราก็แบบคิดว่าได้ยินคนเดียวหรือเปล่าวะก็เลยไม่ได้พูดสักพักพี่เบนก็เลยเริ่มพูดว่าเมื่อกี้ได้ยินเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบร้อนแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปถ่ายทำด้วยว่าเรื่องของกินเป็นเรื่องที่แบบคำพูดค่อนข้างรุนแรงแบบท้าทายผีกับสถานที่อะไรอย่างเงี้ยกับสถานที่ทุกครั้งที่เราไปแสดงเราก็แบบว่าไหว้ทุกอย่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับว่าเรามาทำอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าตอนนั้นน่าจะเป็นแบบว่าเด็กแบบว่าวิ่งผ่านหน้าโลละกันอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆอย่างแรกที่ทุกคนน่าจะได้ก็คือความบันเทิงความหลอนของซีรีส์ของเราเพราะว่าจากที่เราดูมาแล้วทุกอย่างคือที่ภาพที่เราเห็นออกมาพอมันออกมาแล้วคือแบบน่ากลัวที่เราคิดมากๆหลอนที่เราคิดมากๆครับผมแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมที่มันแบบว่าเราทำขึ้นมาให้แบบสะท้อนขึ้นมาให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับซีรีส์อาทิตย์อัสดงนะคะ After Dark The Series นะคะก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็ทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะมารวมกันยังไงมันจะงงขนาดไหนหรือมันน่ากลัวขนาดไหนมันจะหลอนขนาดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะสามารถดูได้เลยนะคะที่ VTV นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 20:00 นค่ะสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะในแอป VTV เลยค่ะถ้าเป็น VIP ก็จะดูล่วงหน้าได้1ตอนอาทิตย์นึงใช่ค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะ